ตัวที่ไร้ขาที่สุดเนาะครับกี่ปีที่ผมเนี่ยประมาณ4ปีครับไม่ที่ผมเชื่อโอเคครับพี่แมนเป็นคนเดียวที่รับอากาศแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยครับนิ่งเลยความช้าหน่อยหายใจว่าดูหลังจากหายปวดครับจุดก็บอกอันนี้หน้าไปเลยครับโอเคดีมากโทษครับแป๊บไปแล้วครับหลังอึ๊บอึ๊บเจ็บนวดครับโอเคหมดไปครับหลังขยับเลยครับครับขยับเลยเหมือนยังปวดอยู่ครับอยู่ตอนหาวนะสังเกตหลังเอวปวดไหมสามสองขยับเอวสิครับนะครับยังคงอยู่ครับเดิมครับอยู่ครับทุกเดือนครับเฮ้ยจริงๆครับจริงโอ้ตายช้างก่อนอย่างนี้โทษครับครับผมโทษทำไปลงไปโทษครับตรงกลางดีขึ้นแล้วครับตรงกลางดีขึ้น
เดี๋ยวขึ้นนะครับต้องตรงในเท่าเดิมทั้งนะสะโพกครับช่วยถึงไหมค่อยๆตามความรู้สึกรู้สึกจะไหวไหมเจ็บไหมครับครับไหวนะไหวครับช่วยครับไปนะครับหลังนั่นนะอยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นยังปวดครับอันนี้เท่าเดิมครับยังเท่าเดิมจริงๆครับคืออยากหายรู้เดินครับครับถึงด้วยครับรู้เดินโค้งเลยเปลี่ยนเอ็นจะปวดไหมยังเดี๋ยวนี้จะปวดไหมนะค่อยๆโยกครับรู้สึกมีเครื่องเยอะบ้างไหมยังปวดอยู่จริงๆครับเท่าเดิมคิดเท่าเดิมคืออยากจะให้หายเหมือนกันครับผมปวดคือก้มก็ปวดแล้วบิดก็ยังเนี่ยตรงนี้ปวดถึงนี่เลยครับครับนั่นนะสังเกตครับตัวหลักตัวใหญ่คงจะไม่เครียดหายใจครับไปครับสังเกตนะโอ้ยหายใจบ้าบ้าอ๋ออันนี้สบายเลยทีนี้สามสองยอมสบายไหมใจเนาะครับไปแล้วครับขยับเองเข้าท่ามั้ยผมก็เข้าท่านะคราวนี้ครับ
ีวี่แววมั้ยจริงๆฮะมีวี่แวววี่แววของท่านะยังปวดอยู่ครับแต่ขามันโล่งดีครับขาโล่งดีฮะหลังยังเท่าเดิมนะหลังยังเท่าเดิมครับก็มีปวดแล้วก็เนี่ยผมน่าจะเป็นเยอะครับเคยไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลไหมเนี่ยเคยครับหมอทำอะไรบ้างครับมีผ่าตัดไปแล้วครับพูดใหม่มีผ่าตัดไปแล้วครับแล้วก็กำลังจะผ่าตัดรอบสองอีกเดือนสิ้นเดือนเนี้ยครับผ่าตัดไปแล้วครับว้าวครับกำลังจะรอบสองสิ้นเดือนเนี้ยครับผ่าตัดคราวนั้นฟังดีนะครับครับจากวันนี้ไปยังวันผ่าตัดกี่ปีมาแล้วครับอ๋อประมาณปีครึ่งครับผ่ามาแล้วปีครึ่งแล้วครับยี่เป็นเรียบสองเดี๋ยวเนี้ยกับก่อนผ่าตัดการปวดอะไรที่มันหนักหนากว่ากันหลังผ่าแย่กว่าครับผ่าแล้วครับแย่กว่าใช่ครับเฮ้ยครับหลังผ่าแย่กว่าครับผ่าแล้วแทนที่จะดีกับแย่กว่าครับจ่ายไปเท่าไหร่ประมาณ 200,000 กว่าครับจ่ายไป 200,000 ครับถึงจะได้มาหนักกว่าเดิมใช่หนักกว่าเดิมครับขอคืนได้ไหมผมไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้อธิบายได้ไหมครับว่าทำไมถึงไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากเขาการผ่าตัดเขาบอกมีความเสี่ยงเขาก็ไม่รับรองอยู่แล้วใครไปผ่าเขาดีไหมครับอันนี้มันก็แล้วชอบเลยไปแล้วก็ผิดอ่ะครับอย่างนี้ไม่ใช่มนุษย์คุยกันแบบนี้ใช่ครับใช่ไหมครับใช่นะครับอย่างนี้มันไม่มีการันตีเลยครับเนี่ยจ่ายไป200,000กว่านั่นหนักกว่าเดิมอีกครับมันผมว่ามันอยู่ในสังคมเดียวกันไม่ได้แบบนี้นะใช่ไหมครับถ้าอยู่ไม่ไหวอยู่ต้องปฏิเสธนะครับครับใช่ไหมครับครับอย่างนี้เรียกว่าวิชาชีพไม่ได้ครับครับใช่ไหมวิชาชีพมันต้องมีคำว่ารับผิดครับตีเป็นศูนย์ยังไม่เป็นไรขอคืนไงเป็นศูนย์ครับแต่ความเจ็บปวดจะมีอยู่มากกว่าเดิมใช่นี่ขาดทุนครับขาดทุนยังไม่ต้องครับอย่างนี้มันไม่แฟร์ครับไม่แฟร์จริงๆครับครับเนี่ยฮะด้วยอย่างนี้ฮะอนาคตครับเด็กเกิดหลังมกราคม37ร้อยประมาณไม่เกิน10ปีเขาจบต้องเกิดมาครับเขาทำงานประมาณ5ปีกว่านี้เขาจะรู้เรื่องนี้เขาจะมาปรับแก้สิ่งที่ทำสังคมให้ครับครับก็กรณีนี้นะที่เพราะว่าของเราได้สำหรับนั้นน้อยช่วยได้ได้ครับโอเคครับมีปวดหัวไหมครับมีครับมีปวดหัวด้วยคือผมดูเบาหัวนะเดี๋ยวมันหนักมากโทษครับโอ้ไม่สังเกตนะครับครับดูสิไฟฟ้าสถิตจะช่วยได้ไหมหรือพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้ไหมเลือกปวดโทษครับอ่อนตัวตามใช่ไหมในนี้รู้สึกจะบอกว่าเป็น
ซีดในสมองครับโอ้เป็นหลายอย่างไหมเนี่ยซีดคงไม่ผ่าแล้วครับอันนี้ปล่อยปวดหลังปวดหัวปวดสะโพกครับสมองช้าใช่ไหมอันนี้ที่เขาตรวจมาเขาระบุว่าเป็นโรคสมองช้าสมองล้าอะไรเงี้ยครับเลือดครับแต่ผมว่าเขาก็คุยได้นะเขารู้เช่นนี้เขาต้องทำให้หายได้ใช่ไหมโดยปกติแล้วครับก็อันนั้นเขาระบุมาผมแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเพราะไม่อยากผ่าน่าเห็นใจครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็เคยก็รู้แล้วนะครับผมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเขารู้ชัดๆแล้วเนาะอ๋ออันนี้เขารู้ไหมเขารู้นะครับรู้แล้วก็ผ่าแล้วมันต้องหายเพราะรู้แล้วเหมือนกับตำรวจกับผู้ร้ายครับรู้ผู้ร้ายแล้วต้องจับมันลงโทษได้ครับโดยคอมมอนนะโดยคอมมอนเซนส์ใช่ครับไม่มีกลับไม่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่ครับแปลว่าสิ่งที่เขารู้ไม่จริงครับผมครับเฉลยความเสี่ยงยกให้เราสิครับแทนที่เขาจะเป็นความเสี่ยงไปที่เขาครับนะความเสี่ยงที่เราครับที่เขาให้เราเซ็นที่เขาให้เราเซ็นการผ่ามีความเสี่ยงครับเขายกความเสี่ยงนั้นให้กับให้เราให้เราเป็นคนเลือกกระเสียงความจริงเขาน่าจะบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนวินิจฉัยเองนะครับใช่นะกรณีอย่างนี้นะโอกาสต่อไปมันจะเจอข้อหาอันเป็นเท็จเนี่ยเด็กเกิดหลังมกราคม37ครับจะทำงานตอนนี้ไม่จะคอยดูครับจากนี้ไม่น่าจะเกิน10ปี15ปีเบาไหมหัวของเราหัวก็มีส่วนเบาไหมเอาแค่เบาก่อนเบาไหมให้รู้สึกเบาก่อนรู้สึกคือเหมือนเดิมก็จะบอกยังไงดีรู้สึกเหมือนเดิมอะครับเบาไหมใช่ไหมฮะเหมือนเดิมก็คือมันก็ตอนนี้มันไม่เกิดอาการมากครับแต่ว่าถ้ากดโดนเส้นมันจะปวดเลยฮะปวดมากเลยครับในเงี้ยจับเนี้ยปวดเดิมนะครับทีนี้ผมจะลองกดดูนะครับระหว่างนิ้วบนนิ้วผมนะต่างไหมได้ครับโอเคนะตรงจุดกันได้ไหมเนี่ยยังครับตรงนี้นะเราพอก่อนครับระหว่างคุณทำเองผมทำนะโอ้สบายครับจะให้ผลประกาศได้ปวดดูความแตกต่างไหวครับไหวไหมไหวครับแค่นี้พอครับไหวไหมครับไหวครับไหวนะครับ3 2ตุ๊บตุ๊บเอาละถามว่าปวดไหมตรงนี้ไม่ปวดครับไม่ปวดนะตรงนี้ปวดครับปวดนะครับเท่าเดิมครับแล้วโอ้ยไม่ปวดอะไรตรงนี้เด็กบอกว่าเป็นซีสต์เองเนาะครับเอาละเราบอกว่ามันปวดแต่ว่าเป็นซีสต์ดูซิลูกหมอจะช่วยให้ปวดได้ไหมได้ทางไหนก็ทางก็ได้ครับเท่าเดิมปวดอยู่ครับคือไม่ได้
หรอกนะครับคือผมพยายามอยากหายปวดจริงๆครับไม่เป็นไรแว่นไม่เป็นไรหมายความว่าแว่นตอบไปตามความเป็นจริงก่อนแว่นอย่าเพิ่งปรงครับอย่าเพิ่งปรงต้องมีหลายขั้นตอนครับลองใช้ความพยายามอีกเนาะนี่ลุงไม่ได้แค่ช่วยธรรมชาตินะแว่นลุงกำลังพูดอยู่กับวิทยาศาสตร์ที่แว่นไปทำมาครับถูกร้องเต็มๆครับโทษครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคุณพ่อคุณลูกไม่ผ่านวิทยาศาสตร์เลยเห็นไหมครับพลิกฝ่ามืออันนี้ผ่ามาคนละเรื่องมันปลอบช้ำกันนะครับครับโอ้ยผมว่าเขาบล็อกกระดูกชายสันหลังครับฉีดอะไรเข้าไปในกระดูกสันหลังมีครับชายสันหลังใช่ไหมตัวนั้นตัวร่างกายมามีฉีดสเตียรอยหลายรอบแล้วด้วยครับเนอะโอ้ยมีหน้าครับโอ้มันสามสองขยับด้วยสิครับไปเจอมาทั้งหมดแล้วครับโดยปกติคนเมื่อกี้ก็ยังหายครับแต่ยังทุกเดี๋ยวคนแรกยังปวดอยู่จริงๆครับครับแต่ว่าก็โอเคครับโอเคหมายถึงว่าดับสภาพน่าจะคือก็อยากหายเหมือนคนอื่นเหมือนกันไม่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยเนาะคือไม่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยคือผมจะรู้ตัวเองว่าแบบมันตรงนี้ปวดเท่านี้เท่านี้เท่าเดิมครับดีเจอพลังบวกขนาดนี้ครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงปกตินะครับครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อยๆจะเพิ่งไปท้อแท้เพราะว่าหาทางช่วยไม่มีทางเหลือเลือกไปเลือกการผ่าตัดก็ยังเจอทุกครั้งทีนี้ครับมันเจอสเตียรอยด์มาเยอะแล้วไอ้แค่ปวดครับไม่ได้เจออีกประมูลรวมหมดตายไปหมดไม่เหลือสมาธิด้วยกันครับถึงจะคอนโทรลสมาธิด้วยโทษครับไหวไหมต้องขยับไหมดูสิครับผมก็ว่าเราใช้เวลาเท่านี้กับที่ผมใช้ผมก็ใช้เยอะนะพลังผมครับบางคนพอที่จะแอบสอบได้ไหมพลังนี้ยังเดินครับยังเท่ากันครับลองของท่านนั้นให้เวลาผ่านไปหน่อยได้ครับมันอาจจะเบิ้ลตลอดก็ได้ได้ครับอาจจะเป็นนาทีครับเช่น 2-3 ชั่วโมงผ่านไปหรือว่านอนคืนนี้ต่อไปอ๋อครับคุณมีชั้นได้เลยต่อโอ้น่าจะดีเลยครับครับคุณมีชั้นก็หมายถึงนะครับผมอยู่ไหนครับอยู่